ต้นอ้อประจำนาค่ะกอใหญ่มากลำก็ใหญ่ๆเห็นไหมคะเพื่อนๆนั่นนะแต่นี้ยังไม่เป็นดอกนะนี่ขนาดยังไม่เป็นดอกต้องจัดการเขาก่อนค่ะลำใหญ่เนี่ยค่ะลุงก็จัดการเลยจัดการเลยพี่จะได้เห็นคันนาไม่งั้นไม่เห็นคันนาค่ะเขาต้นใหญ่อะเนาะมันปกคันนาไปหมดมองไม่เห็นว่าน้ำเข้าน้ำออกอันนี้จะเป็นคันนาน้ำทะลุมานี่ก็เป็นร่องน้ำมาจากนาฝั่งนู้นต้นเลยค่ะปีนี้ข้าวงามมากหนาไม่มีน้ำเนี่ยฝนเพิ่งเริ่มตกเห็นประเดี๋ยวกับลุงก็จะมาปิดน้ำใส่นาเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเราหน้าทำนานะประเดี๋ยวไม่มีอะไรเรามีแต่ไปนาไปนากับไปร้านส่งที่อันนี้ไปนาอย่าเออนะนะอันนี้เป็นกอเขาเรียกต้นอ้อเนาะถ้าปิ่นไปเดียก็เรียกกอพงแหละใช่ไหมพี่เขาเรียกอะไรพงใหญ่ อ๋อเขาเรียกพงใหญ่นะถ้าเป็นลุงอะอันนี้เขาเรียกต้นอ้อมันมีอ้อเล็กอ้อใหญ่ด้วยเนาะใช่ไหมมีอ้อเล็กอ้อใหญ่ด้วยเนาะแต่ต้นพงใหญ่เนี่ยโอ้โหดูนู่นปะลำใหญ่เลยอย่างกับต้นอ้อยเลยเนาะมันก็เลยใหญ่เอาใหญ่เอาใช่ป่ะเออมันว่ามันไม่มีใครมาให้มานะมันก็เลยใหญ่เอาใหญ่เอาเกาะพงพงใหญ่นี่เลยค่ะปิดน้ำต่อค่ะอันนี้จะเป็นอีกทางหนึ่งเขาเรียกทางน้ำเนาะทางน้ำภาษาลาวเขาเรียกทางนานี่แหละเออภาษาลาววรคัมเนี่ยพี่ใช่ปิดนี่ลูกนึงเนี่ยเหรอปิดลูกนึงเหรอปิดเนี่ยเนี่ยปิดนี่แล้วก็ปิดนี่โอเคไม่ได้ปิดหลายลูกหรอกนี่หนูก็ว่างั้นแหละไม่น่าจะปิดหลายลูกอันนี้ต่างออกไปมันก็มีปะไม่มีหรอกเออเอาไปไกลๆนะคะเออมาให้มานะนานๆมาทีไม่ได้มาบ่อยๆนานๆมาทีหลบหน่อยหลบหน่อยไม่มีหรอมีก็อยู่นู่นเนี่ยกอไผ่นู่นเหรอคะหนูขนาดในกอไผ่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเลยเออให้เขาทำนาก่อนแล้วเขามาอยู่ไหมใช่ไหมบอกงูค่ะเผื่อมีไม่ใช่นอกหรอกไม่รู้มีหรือไม่มีไม่รู้แหละบอกเขาไว้ก่อนเออถ้ามีอ่ะเนาะถ้ามีก็เป็นไอ้เหลือมแหละหรือไม่งั้นก็งูสิงคานแหละแต่นี้ไม่น่าจะมีโน่นค่ะวันนั้นทำไว้ตรงนู้นมาน้ำก็ยังไม่มาเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำฝนมาแล้ววันนี้เราก็จะมาปิดนี่ทางนาเขาเรียกทางนาเนาะไปเด็กจะมาปิดตรงนี้เมื่อกี้ปิดตรงโน้นปุดปิดเสร็จแล้วอันนี้จะมาปิดตรงนี้ต่อค่ะ